สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณโอนะคะเป็นเจ้าของสยาม Easy Bag นะคะวันนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้ในการลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะหลายคนเนี่ยชอบซื้อมันเป็นการลงทุนได้ยินบ่อยแต่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมองดูแบบแล้วชอบเองมากกว่าจะซื้อไปลงทุนนะทีนี้เนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมมีหลายแบรนด์นะคะแล้วก็เคยได้ยินคนบอกว่าถ้าอยากจะซื้อลงทุนต้องเลือกให้เป็นเพราะว่าบางอย่างแพงตอนซื้อมาเสร็จแล้วก็ราคาตกบางอย่างซื้อมาอ้าวราคายังดีอยู่ขายได้ก็ยังเหมือนจะได้กำไรอยู่ด้วยนะคะก็เลยทำให้สยามอีซี่แบ็กจัดอันดับมาให้ได้ดูกันก่อนนะคะว่าถ้าเป็นในเมืองไทยอันนี้คือตลาดในเมืองไทยตลาดในเมืองไทยใช่ไหมคะอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมหรือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าราคาขึ้นทำกำไรหรือยังไงที่เราจัดอันดับมา5อันดับเนี่ยค่ะรุ่นที่จัดอันดับมานะคะเป็นรุ่นที่มีตลาดรองรับคือมีลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะซื้อรุ่นนี้อยู่ตลอดดังนั้นพอเราใช้แล้วเราขายอะค่ะราคาอาจจะไม่ตกมากซื้อง่ายขายคล่องใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อย5อันดับนะคะไล่มาที่อันดับ1เลยดีมั้ยอันดับ1เลยนะคะก็คือ Chanel นะคะ Chanel รุ่นคลาสสิก Medium Flatback10นิ้วนะอันนี้ยอดนิยมเลยอันดับ1เลยมันพิเศษยังไงคือที่รุ่นแกนะคะราคาเนี่ยที่ช็อปปรับขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 5-10% ที่ช็อปอย่างยกตัวอย่างอย่างช็อปไทยอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 170,000 กว่าบาทตอนนี้ราคาช็อปไทยอยู่ที่ 191,000 บาทเพิ่มมา 20,000 เลย 20,000 ทีแปลว่าถ้าซื้อปีที่แล้วเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวอธิบายนะสมมุติซื้อปีที่แล้ว 170,000มาปีนี้จะขายเพราะเห็นว่าในช็อปขาย109อย่างเงี้ยเราได้อย่างนั้นไหมต้องบอกว่าในความเป็นจริงนะคะร้านที่รับซื้อเข้ามาเนี่ยเขามีปัจจัยที่จะพิจารณาในการรับซื้อหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะตัวปีที่เก่าลงนะคะสภาพกระเป๋าเพราะว่าตัวกระเป๋าเขาทำจากหนังใช่ไหมคะบางทีเราเนี่ยเก็บเอาไว้เราเก็บในห้องร้อนเกินไปหรือเปล่าตัวหนังมีปัญหาไหมอะไหล่เวลาเก็บในกล่องไอ้สายโซ่เนี่ยไปทับตัวหนังเขาเป็นรอยหรือเปล่าเนี่ยค่ะสภาพกระเป๋าเนี่ยต้องพิจารณาแล้วก็ราคาตลาดในตอนนั้นๆค่ะดังนั้นเนี่ยความคิดที่ว่าเออปีที่แล้วซื้อ 107,000 ตอนนี้ราคาช็อปอยู่ที่ 109,000 จะมาขาย 109,000 เลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นมันก็คือเป็นมือสองแต่ก็จะลดหลั่นจากราคาช็อปไปนั่นแหละอย่างที่บอกมันมีคอลเลคชันแบบนี้ทุกๆปีไหมฮะหรือว่าแบบอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าปีที่แล้ว 107,000 ปีนี้ 109,000ในแต่ละปีเนี่ยมันออกรุ่นเดียวกันมาตลอดไหมฮะอันนี้คือพูดถึงราคาของ Chanel คลาสสิกอ๋อคลาสสิกตัวนี้รุ่นนี้ไซส์นี้เลยรุ่นนี้ไซส์นี้แล้วทุกๆปีมันออกตัวใหม่ๆเพิ่มมาไหมฮะสำหรับรุ่นนี้ก็คือจะออกแต่ตัวปีผลิตเขาอะค่ะมันจะเฉยแต่รูปแบบจะเหมือนเดิมใช่คือกระเป๋ามันจะมีคลาสสิกแบบรุ่นที่เป็นคอลเลกชันต่างๆใช่แนะนำเวลาซื้อลงทุนควรจะซื้อคลาสสิกใช่ค่ะเพราะมันมีตลอดแต่แค่เปลี่ยนปีใช่ค่ะแล้วตัวรุ่นอื่นๆที่มันเป็นแฟชั่นคอลเลกชันในแต่ละช่วงนี่คือไม่ราคาไม่ดีเหรอคะคือที่ออกมาเป็นซีซันนอลอะค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบถูกไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารุ่นที่เป็นซีซันนอลแล้วเอาไปขายคือมันเหมือนกับว่าจะรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นรุ่นเก่าคุณลิมิเต็ดแหละแต่ดูปุ๊บรู้เลยออกมากี่ปีแล้วรู้เลยออกมากี่ปีแล้วตลอดการมีตลอดรุ่นนี้คือคลาสสิกนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือรุ่น8นิ้วก็คือเล็กกว่านี้ใช่ก็คือหน้าตาเหมือนกันแต่ไซส์เล็กกว่าราคาถูกกว่าไหมฮะถ้ารุ่นเล็กกว่านะราคาถูกกว่าแต่หายากกว่าค่ะที่เป็น Chanel Classic Mini เนี่ยเขาจะทำออกมาค่อนข้างน้อยแล้วก็จะหายากราคาก็คือจะขายแพงกว่าราคาตลาดไปเลยเพราะว่าท้ายสุดแพงกว่าตัวนี้ไหมฮะยังไม่แพงกว่าตัวนี้คือมันขึ้นอยู่กับว่า1ออกมาบ่อยมากน้อยแค่ไหนสภาพดีแค่ไหนเก็บดีไหมและหายากหาง่ายด้วยในตลาดดูหลายอย่างเหมือนกันนะค่ะอันดับ2คือ Chanel Boy คือใบนี้แหละอันนี้เป็นไซส์8นิ้วใช่ค่ะเป็นไซส์ small 8นิ้ว150,000เหรอคะค่ะราคาช็อปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 153,000 บาทนะคะอันดับต่อไปอันดับ3นะคะคือในขณะคุณหน่อยกำลังไปผมกำลังคิดว่านี่คือมอเตอร์ไซค์150 cc ของคันนะฮะอันดับ3ก็เป็น wallet on chain ก็
ก็เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์นี่แหละแต่ว่ามีสายให้อันนี้ก็จะย่อมยาวลงมาหน่อยก็ยังเป็นชาแนลอยู่ก็ยังอยู่เป็นชาแนลหมดเลย 79,000 คุณก็ยัง 79,000 นะนี่คือเป็นราคาในช่องไทยทำไมชาแนลถึงได้รับความนิยมอ่ะคือผมก็เคยนี่ชาแนลราคาจะแพงกว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำไปทำไมถึงได้ความนิยมเยอะจังฮะคิดว่าชาแนลเนี่ยมันสะท้อนถึงเหมือนความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบความคลาสสิกเขาแล้วคือเหมือนใช้ได้ตลอดค่ะใช้ได้ตลอดแล้วก็เหมือนกับชาแนลคือเหมือนกับถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนพรีเมียมหน่อยเนี่ยจะใช้แบบชาแนลไฮชาแนลเพราะถ้าอย่างเป็นหลุยส์ก็จะเป็นลงมาอีกหน่อยลงมาอีกนิดนึงอะไรมันถูกแบ่งชั้นด้วยคือแล้วจริงอะไรมันเป็นลักชัวรี่เป็นหรูหราแต่ก็ยังมีการแบ่งในระดับความหรูหราอีกอะไรท็อปสุดฮะถ้างั้นจริงๆถ้าท็อปสุดก็จะเป็นกลุ่มของแอร์เมสแอร์เมสคือท็อปสุดค่ะคุณโอบอกว่าไอการลงทุนเนี่ยคืออย่างที่เราคุยกันถ้าเป็นชาแนลเนี่ยมันก็ดูลดหลั่นตามสภาพตามปีแต่ถ้าเป็น Air Mes เนี่ยยิ่งเก่าคือยิ่งแบบคือสมมุติซื้อมาราคานี้ราคาขึ้นโดยแน่นอนใช่ไหมคะใช่อันนั้นเป็นกลุ่มที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนจริงๆใช่คือ Air Mes ก็จะมีเฉพาะกลุ่มเฉพาะรุ่นที่หายากมากๆนะคะแล้วก็แต่ว่าก็จะแบบคนที่จะเข้าถึงเนี่ยก็จะยากเพราะมันจะซื้อยากมากๆค่ะต้องซื้อยากขนาดนั้นฮะมันไม่ได้สามารถที่ไปแบบแล้วไปเดินปุ๊บเอาตังค์วางเอาของกลับได้ไหมฮะไม่ได้เลยฮะเพราะอะไรฮะ Hermes อันนี้เพราะว่าเป็นตัวแบรนด์เขาอะค่ะเขาก็ต้องทำให้มันดูเป็นของหายากดังนั้นแบบใครถามว่าจะเก็งกำไรโดยการที่จะซื้อกระเป๋า Hermes คือมันหายากมากๆดังนั้นวันนี้ผมก็เลยเหมือนพูดถึงที่กระเป๋าที่เราเห็นได้ทั่วๆไปไใช่แล้วมีโอกาสที่จะใช่ซื้อเข้ามาได้คือว่าไงมีโอกาสที่จะลงทุนมีโอกาสซื้อได้ง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่งลุ้นใช่ค่ะอันดับ4เป็นหลุยส์สปีดี้หลุยมาแล้วหลุยมาแล้วรุ่นนี้ก็นานแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าหลังๆมาเห็นแบบมีสายสะพายด้วยรุ่นเก่าๆแรกๆเลยไม่มีใช่อันนี้ก็ฮิตเหมือนกันรุ่นสายสะพายจะฮิตเพราะสายสะพายเขาถอดได้นะคะแต่รุ่นที่จะเป็นลายดามิเย่สายสะพายเขาจะไม่เปลี่ยนสีถ้าเวลาผ่านไปลายบิดดามิเย่อาจจะฮิตกว่าเนาะค่ะคือมันสามารถเป็นเดลี่ยูสได้เลยคือเขาดูแลรักษาง่ายอะค่ะอันเนี้ยใช้มาทำงานทุกวันได้เลยอย่างเงี้ยใส่ของจุของได้ง่ายก็จะมี2ไซส์ทั้ง2ไซส์เลข1ไม่ได้หายไปนะท่านผู้ชมคือพอเปลี่ยนแบรนด์ปุ๊บ1หายไปตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ชาแนลมีแสนหนึ่งนำหน้าตลอดอันนี้เหลือหลักหมื่นแล้วประมาณสักครึ่งแสนอันดับ5บ้างอันดับ5เป็นไงอันดับ5ก็ยังเป็นหลุยอยู่อัลมาบีบีอันนี้ก็ต้องถ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นลายดามิเย่ใช่ไหมคะค่ะที่ฮิตจริงๆจะเป็นรุ่นที่เป็นลายดามิเย่นะคะแล้วก็จะเป็นมีสายสะพายเหมือนกันแต่รูปทรงจะเป็นแบบนี้จะเป็นคนละลาย อันนี้เขาก็จะน่ารักถือได้ถอดสายได้ใช่ค่ะทีนี้การลงทุนด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมแบบนี้เนี่ยคุณโอบอกว่าบางทีความคุ้มค่าอยู่ที่ไม่ได้อยู่แค่ราคาที่มันขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมเช่นสมมติว่าถ้าเราใช้มันบ่งบอกอะไรบางอย่างมันเป็นกำไรที่มันวัดเป็นตัวเงินไม่ได้เหรอใช่ค่ะยังไงเพราะอย่างที่บอกไปว่าความคิดที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยของใหม่สมมติของใหม่ของชาแนลคลาสสิกเนี่ยเราซื้อมาที่ราคา150,000พอเวลาผ่านไป1ปีราคาขายเปลี่ยนเป็น170,000ของใหม่ทีนี้เราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะหยิบอันเนี้ยมาขายในราคา170,000มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะไม่ใช่ได้ราคาแบบนั้นก็ต้องบอกว่าร้านที่รับซื้อเขาก็มีปัจจัยในการพิจารณาที่บอกไปนะคะปีที่เก่าลงเขาก็จะต้องดิสคาวราคาลงสภาพกระเป๋าเราเก็บเป็นยังไงรวมถึงราคาตลาดนั้นตอนนั้นๆดังนั้นเนี่ยการขายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แคปิตอลเกนแบบนั้นค่ะแต่มันมีกำไรที่แฝงอยู่นะคะก็คืออย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกำไรจากการใช้อย่างชาแนลคลาสสิกใบนี้เนี่ยถ้าเราจะเช่าเพื่อไปออกงานเนี่ยเช่าเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะประมาณวันละ 3,000 บาท 3,000 บาทแล้วนะวันละ 3,000 บาทนะใช่ค่ะสมมติเรามีออกงานแล้วเอ้ยชุดนี้เรารู้สึกว่าชาแนลคลาสสิกน่าจะเหมาะกับฉันแล้วเหมาะกับฉันฉันจะเช่ามาใช้ก็วันละ 3,000 ค่ะสมมติเรามีอยู่นะคะแล้วก็เราเอามาใช้เดือนละครั้งปีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่า 36,000 แล้วอ่ะผมคิดให้เร็วๆเลยนะคุ้มแล้วคุ้มยังคุ้มแล้วแล้วลองนึกภาพซื้อมา2ปีที่แล้ว 150,000 ปีนี้ 190,000 สะพายไปไหนใครไม่รู้เค้าก็ต้องซื้อ 190,000 อยู่ดีอ่ะมันดูแพงไอ้ความดูแพงนี่แหละที่ดูมีกำไรแล้วชีวิตอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคะไอการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้างถ้าสมมติว่าหลายๆคนที่ดูรายการของเราอยู่อยากจะลงทุนแบบนี้บ้างไปเอากระเป๋ามาแล้วมาขายแบบนี้มันยากไหมฮะมันยากไหมเอามาแล้วเอามาขายคือหมายถึงยังไงทำธุรกิจแบบนี้ทำธุรกิจแบบเหมือนแบบว่าขายกระเป๋าจริงๆเลยเป็นแบรนด์เนมเนี่ยฮะ
ก็ต้องศึกษาข้อมูลเพราะมันมีของเรื่องของของปลอมด้วยค่ะถูกไหมคะของปลอมตลาดของปลอมอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ฮิ้วมาก็ไม่ได้นะฮิ้วมาก็โดนปรับนะสุรากากรนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นคุณโอ๋คนไทยทุกวันนี้เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมากน้อยแค่ไหนคุณสาวๆซื้ออย่างเดียวหรือเฮ้ยเขาเริ่มมีเหตุมีผลมีการทำกำไรกับมันมากขึ้นไหมคิดว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ยเก่งนะคะลูกค้าหาข้อมูลซึ่งเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นรีวิวใช่ไหมคะดูคือถ้าลูกค้าจะซื้อเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็จะนิยมซื้อออนไลน์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการเลือกซื้อเนี่ยก่อนที่จะซื้อของในออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องดูข้อมูลก่อนรีวิวชื่อรุ่นไซส์สีเป็นแบบไหนใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสีที่เราอยากได้แต่ว่าบางทีรูปเราดูจากรูปเนี่ยสีมันอาจจะเพี้ยนไปค่ะดังนั้นอาจจะต้องสอบถามคนซื้อก่อนว่าอันเนี้ยสีอะไรใช่รุ่นสเปคที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าค่ะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราไม่ดูข้อมูลแล้วเราแบบดูจากรูปอย่างเดียวแล้วแบบซื้อเลยมันอาจจะทำให้ไม่ได้รุ่นกับที่เราต้องการค่ะเพราะบางทีแสงที่เปลี่ยนไปสีอาจจะเพี้ยนไปหรือรุ่นนี้แต่เหมือนหน้าตาเหมือนกันเลยแต่มีหลายไซส์มี4ไซส์แบบก็แล้วบางทีเนี่ยตัวที่หน้าตาไซส์เดียวกันก็มีหลายแบบอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ชายบางท่านจะงงๆนึกถึงเวลาท่านซื้อรถหรูรถสปอร์ตอ่ะมันรุ่นแบบนี้มีย่อยมีแบบนั้นราคาจะเป็นแบบนี้ถ้าไปแต่คล้ายๆกันแต่ของเรานิยมรถของคุณผู้หญิงเขานิยมกระเป๋าแต่คุณไม่ต้องเพี้ยนหรอกคุณผู้หญิงเขาจะบอกคุณเองวัดเท่าไหร่คุณรูดบัตรอย่างเดียวเดี๋ยวคุณก็จ่ายเงินอย่างเดียวโอเคนะคะแต่วันนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเผื่อว่าใครมีกระเป๋าอยู่ในมือจะได้รู้ว่าของฉันก็รู้เป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณโอมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับ